ชายพีรู้หรือยังว่าเขาเจอตัวมาลาตีแล้วนะทราบแล้วครับคุณย่าจะเหลือก็แต่วิไลลำพาหลับตาลงทีไรก็นึกถึงแต่เรื่องเก่าๆตลอดเลยการกระทำของเธอมันเป็นการกระทำของคนสิ้นคิดจิตที่มันล่าไม่เหลือความเป็นเทวพรหมเลยแม้แต่นิดเดียวออกไปจากวังจุฑาเทพเดี๋ยวนี้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนย่าก็ยังรู้สึกผิดกับวิไลลำพาอยู่ดีถูกส่งมาเมื่อไม่นานนี้เองครับทวดอ่อนถึงกับฝันร้ายอยากให้พวกเราตามหาวิไลลำพาเพื่อทวดอ่อนกับไอ้วิไลลำพาจะได้เคลียร์ใจกันเรื่องมันจะได้จบแล้วแน่ใจได้ไงว่าการที่วิไลลำพากับทวดอ่อนมาเจอกันแล้วเรื่องมันจะจบคนที่จมอยู่กับความอาฆาตแค้นจนใจมืดบอดส่งจดหมายไปทำร้ายได้แม้กระทั่งคนแก่จะฟังคำขอโทษและยอมให้อภัยเราง่ายๆงั้นเหรอแต่สำหรับแม่แม่สงสารเธอนะที่เธอต้องเป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผู้ใหญ่ที่ให้ความหวังกับเธอว่ายังไงเธอก็จะได้แต่งงานกับคุณชายโรนพีอย่างแน่นอนแต่เมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เธอหวังความรักที่เธอมีให้กับพ่อของลูกมันก็เลยกลายเป็นความแค้นพ่อไม่เห็นด้วยนะที่พวกเธออยากจะให้ทวดอ่อนกับวิไลลำพาได้พบกันคุณพ่ออยากให้พวกเราเลิกตามหาวิไลลำพาหรอครับไม่ต้องเลิกตามหาแต่ความแค้นของวิไลลำพากับจุฑาเทพมันเริ่มต้นจากพ่อก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเองเอ้าเฮ้ยตายแล้วเป็นอะไรมากไหมลูกเป็นอะไรครับขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะป้าลูกป้าเจ็บตรงไหนมั้ยเนี่ยฮะผู้หญิงคนนั้นคุ้นๆน่ะเหมือนคนรู้จักแล้วคุณจะเข้าไปทักเธอไหมคะนาลัยสวัสดีค่ะมาถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะนาลัยทำขนมหม้อตาลมาฝากจ้ะขอบคุณนะคะนาลัยเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเห็นว่าหนูพวกชอบทานก็เลยเอามาให้ขอบคุณมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยสู้ร้านขนมเกศราได้เลยนะคะดีจ้ะเห็นหนูปุ๊กชอบอะไรก็ดีใจนะเดี๋ยวจะทำมาให้ทานบ่อยๆเลยโอ้โหถ้าอร่อยขนาดนี้หนูปุ๊กคงต้องยอมวิ่งมาละ10 กิโลแล้วล่ะค่ะ10 โลเลยเหรอได้ๆๆ